แล้วก็ช่วงบ่ายวันนี้นะคะนักร้องหนุ่มตุ้ย F3 ค่ะก็จะเข้ารับการผ่าตัดถุงน้ำที่เส้นเสียงนะคะที่โรงพยาบาลวิชัยยุทธค่ะซึ่งตอนนี้หนุ่มตุ้ยก็อยู่ที่โรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อที่ตรวจ